ชัดเจนนะครับว่าการที่บิ๊กโจ๊กแถลงข่าวเมื่อวานนี้เนี่ยแหมต้องบอกว่าท่าทีปฏิกิริยาเนี่ยเหมือนจะไม่ยอมถูกอัดอยู่ฝ่ายเดียวแล้วภาพที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้บิ๊กโจ๊กไปอบเอวกับพวตตารวจเนี่ยหลังจากนี้อาจจะไม่ได้เห็นแล้วนะครับครับเป็นภาพของหมูไม่กลัวน้ําร้อนนะฮะในการที่จะออกมาตอบโต้แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อวานนี้ท่านรองเต่าก็ออกมาชี้แจงมาสำทับนะครับในข้อมูลที่ทางชุดพนักงานสอบสวนมีอยู่ในมือนะครับ มันกลายเป็นเรื่องที่เอาละในแง่ของการออกมาชี้แจงออกมาตอบโต้ออกมากล่าวหาซึ่งกันและกันรวมไปแล้วก็ตั้งถึงเป็นการปะทะคารมกันไกลๆผ่านสื่อเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ที่สามารถทําได้ครับเพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนระดับในคน<ช>นะฮะแล้วก็อยู่ในองค์กรสํานักงานตารวจแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรที่ผู้คนโดยทั่วไปคาดหวังนะฮะ ว่าจะเป็นองค์กรตัวอย่างนะครับเป็นองค์กรต้นน้ําของกระบวนการยุติธรรมต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนโดยทั่วไปมั่นใจว่าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้รับความได้รับความเป็นธรรมแน่นอนครับแต่พอมันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมามันมีคําถามตามมาเยอะครับว่าตกลงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นจะต้องมีการเรียกร้องเรื่องของการปฏิรูปตํารวจอีกกี่ครั้งหรือเปล่า ะะหรือเรื่องความชัดเจนกระจ่างชัดเรื่องนี้นาย,ยงปรีในฐานะประธานกต่อรอต้องเข้าไปเทคแอคชั่นมากกว่านี้หรือเปล่านี่มันเป็นส่วนหนึ่งของคําถามที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะเมื่อวานนี้นะฮะและก็ต่อเนื่องนะครับก่อนหน้านั้นสัก,กวันสองวันนะครับเรียกได้ว่าผู้คนโดยทั่วไปนี่หูชาครับด้านหนึ่งหูชาครับอีกด้านหนึ่งหน้าจอทีวีก็ดีครับหน้าจอสมาร์ทโฟนนี่ก็เดือดปุดๆเลยนะครับอันเป็นผลพวงจากเรื่องของการ ออกมากล่าวหาก็ดีครับตอบโต้ก็ดีไปเจ้ากะตั้งถึงการปะทะฝีปากันผ่านสื่อก็ดีครับนะฮะของคนในแวดวงตำรวจครับที่ชวนหดหู่นะครับไม่ใช่ระดับชั้นประทวนครับกลายเป็นระดับชั้นสัญญาบัตรและเป็นระดับนายพลด้วยนะครับที่ออกมาปะทะฝีปากนะครับมีการตอบโต้กันนะครับนะฮะ ซึ่งเรื่องของเรื่องมันก็มาจากเรื่องที่ถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวข้องกับคดีเว็บพนานออนไลน์มินนี่ครับอย่างที่ได้เรียนไว้เมื่อวานนี้ครับนะฮะคราวนี้สิ่งที่มันเป็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นนะครับในช่วงสองสัปดาห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานนี้นะครับเราได้เห็นครับการเปิดศึกนะครับในการที่จะอตอบโต้เป็นวิวาทะนะครับรวมไปกถึงการพยายามอิงตัวบทกฎหมายนะครับเข้ามาสอดแทรกอยู่ในทีครับ เมื่อวานนี้ชัดเจนครับถึงแม้ว่าทั้งสองฝ่ายนั้นจะไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับฝ่ายตรงข้ามอย่างชัดเจนครับนะฮะแต่ก็เป็นที่รับรู้รับทราบกันดีนะครับใครที่ติดตามข่าวคราวนะครับเรื่องนี้ก็คงจะรู้กันครับนี่เป็นความเห็นต่างนะฮะที่อาจจะไปถึงขั้นเป็นเรื่องความขัดแย้งเรื่องความแตกแยกด้วยซ้าไประหว่างฝ่ายหนึ่งครับเราก็ได้เห็นท่านรองเต่านะครับท่านพลตบตีจรุนจรุนเกียติปานแก้ว รองผู้ประชาการตรวจสอบสวนกลางนะครับในฐานะที่ท่านเป็นรองอชุดทํางานและก็เป็นโคศกของคดีเว็บพนันมินนี่ครับท่านก็พยายามที่จะออกมาทําหน้าที่ในฐานะโคศกพยายามที่จะแจกแจงอธิบายนะครับนี่เป็นวันที่สองแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะฮะขณะทีอ่อีกคนหนึ่งครับที่อาจจะถูกมองว่าเอ๊ยยืนอยู่ข้างหลังหรือเปล่าที่คู่กรณีนะครับพยายามท้าทายบอกว่า คนที่ใหญ่กว่านั้นนะครับทาไมไม่ออกมาชี้แจงไม่ออกมาถแถลงนะครับทาไมปล่อยให้ลูกน้องออกมานะครับก็แน,น่นอนที่สุดนายยะเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับท่านพลตำรวจเอกอธนาชูวงครับรองพบตรซึ่งเข้ามาคุมงานสืบสวนแทนคู่กรณีครับก็คือของบิ๊กโจรครับพลตารวจเอกสุรเชษหักผ่านซึ่งเป็นอีกฝ่ายนี่ครับนี่เป็นนายตํารวจคนดังนะครับที่ออกมาในฐานะที่ถูกพาดพิง ถูกกล่าวหานะครับว่าโดนไป2ข้อหานะครับก็คือข้อหามาตรา157ครับมาตรา157ก็คือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อหาที่ข้าขราชการนั้นจะเกรงกลัวที่สุดครับสำหรับข้อหานี้ครับข้อหามาตรา157ครับนะฮะอีกข้อหาหนึ่งครับก็คือมาตรา149นี่ข้าราชการก็กลัวเหมือนกันครับ มาตรา49เรียกรับหรือยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบกับนี่เป็นอีกข้อหานะครับมาตรา149นะครับคราวนี้พอมีการออกมาตอบโตอ้ออกมาเปิดศึกนะครับในการที่จะสะท้อนข้อมูลข้อมูลต่างๆถามว่ามันมีผลดีไหมผลดีมันก็มีอยู่ครับแม้จะไม่มากครับแต่ว่าเป็นผลดีที่ประชาชนจะได้ประโยชน์ จากอะไรครับจากเรื่องราวข้อมูลการเคลื่อนไหวนะครับหรือแม้แต่พฤติการของตำรวจที่ถูกโยงว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้ครับว่าใครไปทำอะไรอย่างไรนะครับนะฮะซึ่งก็แน่นอนที่สุดครับเรื่องข้อมูลเหล่านี้เรื่องพฤติการเหล่านี้ครับคนทั่วไปโอกาสที่จะรับรู้รับทราบนั้นยากมากครับสิ่งที่เราได้เห็นนะครับก็จะเป็นภาพหรือการเคลื่อนไหวนะครับในมุมที่อาจจะสะท้อนภาพ หรือผู้คนอาจจะเชื่อก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าเป็นแบบนั้นครับแต่ความจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับแต่ก็ต้องย้ำครับว่านี่มันเป็นเรื่องที่ยังเป็นการกล่าวหายังเป็นการตอบโต้กันไปมาอยู่นะครับนะฮะอาจจะจริงหรือไม่จริงยังไม่สามารถตัดสินได้ครับต้องรอให้มีการพิสูจน์และตัดสินในกระบวนการยุติธรรมที่ถูกต้องครบถ้วนเสียก่อนนะครับนะฮะตอนนี้ผู้ถูกกล่าวหาทุกคนนั้นก็ต้องย้ำนะครับว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับ ะะแต่ว่าประเด็นที่มีการพูดถึงกันนะครับในช่วงสองวันที่ผ่านมาที่มัน,น่าสนใจครับก็คือเรื่องพฤติการพฤติกรรมหรือกับสิ่งที่อิงอยู่กับเรื่องวิธีการปฏิบัติครับอย่างเช่นเรื่องข้อกล่าวหาที่บอกว่ามีการใช้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ครับเข้าไปสแสวงหาประโยชน์ไปกดดันนะฮะไปกดดันไปบีบบังคับ หรือเรียกรับผลประโยชน์นะครับจากคนที่ทําธุรกิจที่มันผิดกฎหมายอย่างกรณีของเว็บการพนันอันนี้ผิดกฎหมายแน่นอนครับจนกระทั่งกลายเป็นว่าเงินสีเทาๆครับที่อาจจะมาจากเว็บพนันจะเป็นเว็บมินิเว็บเดียววงเดียวหรือหลายวงก็ตามทีครับสุดท้ายมันถูกเชื่อมโยงนะครับถูกโอนเข้าไปที่บัญชีมาก่อนที่จะโอนเข้ามาอยู่ในบัญชีของเครือข่ายหรือว่าคนในกลุ่ม ก่อนที่ในเวลาต่อมาครับเงินเหล่านี้ถูกนําไปใช้ในกิจวัตรประจําวันกลายเป็นเงินปกติไปเลยครับไม่ว่าจะไปจ่ายค่านะ้ำประปาค่าไฟฟ้าค่าบ้านหรือแม้แต่จ่ายค่ารักษาพยาบาลของคนที่ใกล้ชิดหรือแม้แต่ถูกนําไปใช้เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการทําคดีของลูกน้องครับอย่างที่เมื่อวานนี้รองเต่าก็พยายามออกมาตอกย้ําเรื่องข้อมูลชุดนี้อยู่นะครับนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่มัน เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันนะครับก็คือเรื่องงบประมาณในการทําคดีนะครับของทางตํารวจมันอาจจะไม่เพียงพอหรือเปล่าแต่ว่าวิธีการในการที่จะหานะครับเพื่อให้การเดินหน้าในการทําคดีด้วยวิธีการที่มันไม่ถูกต้องนั้นก็ควรจะมีการพิจารณาทบทวนด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งครับก็คือเรื่องขั้นตอนในการดําเนินคดีครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญครับ เพราะว่าอาจจะมีการสื่อสารเพียงด้านเดียวหรือว่าสื่อสารที่มันไม่ครบถ้วนสักเท่าไหร่ครับมันก็อาจจะเกิดขก่ขอให้เกิดความสับสนอย่างเช่นในคดีที่สองครับซึ่งต่อเนื่องจากคดีเว็บพนันมินนี่คดีที่สองเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับนายตำรวจ5คนซึ่งก็รวมทั้งตัวของบิ๊กโจกรวมอยู่ด้วยครับแต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นนะครับที่ถูกหยิบยกมาว่าโดนไปสองข้อหามันเป็นเพียงแค่ในชั้นพนักง,งานสอบสวนครับ ชั้นพนักงานสอบสวนนะครับอาจจะส่งไปที่อายการหรือส่งไปที่ปปชก็แล้วแต่ครับเป็นความเห็นของพนักงานสอบสวนครับมีความเห็นว่าสมควรสั่งฟ้องครับมันไม่ใช่ว่าทางปปชหรือทางอายการมีความเห็นสอดคล้องด้วยนะครับอย่างที่บิ๊กโจ๊กพลตรกสุรเชษฐ์บววานก็ออกโรงมาชี้แจงในประเด็นนี้ครับบอกว่ามันยังมีขั้นตอนในการที่จะพิจารณาในการที่จะตรวจพ,พิสูจน์นะครับรวมทั้งสแสวงหา ข้อเท็จจริงครับอาจจะมีการสั่งให้มีการสอบเพิ่มเติมก็ได้อย่างที่มีข่าวคราวมาเพราะว่ามีการมีคำสั่งให้ไปสอบเพิ่มถึงเจ็ดประเด็นนะครับนะฮะนี่มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นครับยังไม่ได้หมายความว่าเขามีความผิดนะครับตามที่ถูกกล่าวหาโดยพนักงานสอบสวนครับหรือถึงแม้ว่าในท้ายที่สุดเมื่อมีการพิจารณามีการแสวงหาข้อเท็จจริงครบถ้วนแล้วนะครับมีความเห็นสอดคล้องกับที่พนักงานสอบสวนเสนอมาครับ มันก็ยังมีขั้นตอนมีกระบวนการที่ต้องไปต่อสู้กันในชั้นศาลนี่ครับศาลชั้นต้นก็ดีครับศาลอุทธรณ์ก็ดีครับมันยังมีเวลามีช่วงที่จะต้องมีการพิสูจน์นะครับในเรื่องข้อที่จริงที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่สามารถที่จะชี้ขาดได้ทันทีว่าเขามีความผิดแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับประเด็นนี้สิ่งที่เป็นข้อมูลเด็ดนะครับบอกว่าเป็นจุดสลบหรือว่าจุดตาย ก็คือการกลุ่มข้อมูลครับของพนักงานสอบสวนนะครับเกี่ยวข้องกับเส้นทางทางการเงินที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันอันนี้แหละที่มันเป็นสิ่งสําคัญครับถ้าหากว่าอีกฝ่ายไม่สามารถที่จะไปชี้แจงที่มาที่ไปได้อย่างครบถ้วนอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งครับเว้นแต่ว่าจะใช้วิธีการอย่างอื่นครับอย่างเช่นมีการตัดตอนไม่เชื่อมโยงมาถึงใครบางคนอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับ การออกมาตอบโต้กันทั้งสองฝ่ายสิ่งที่ประชาชนได้ประโยชน์อย่างหนึ่งนั่นก็คือเรื่องความรู้เกี่ยวข้องกับในเชิงคดีเช่นกันครับได้รู้ว่าเรื่องของคดีพนันออนไลน์ครับถ้าวงเงินเนี่ยที่ไปพบเนี่ยมากกว่า300ล้านบาทมันจะเป็นคดีที่ต้องอยู่ในอำนาจของดีเสไครับกรมสอบสวนคดีพิเศษครับอย่างที่บิ๊กโจ๊กพยายามที่แยง้งแต่ว่ารองเต่าก็แย้งกลับนะครับบอกว่า เงิน300ล้านที่ว่านี้มันมาจากหลายวงครับไม่ใช่วงเว็บพนันมินนี่เพียงแค่วงเดียวเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องไปที่ DSI ครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผู้คนโดยทั่วไปได้รับรู้รับทราบเพิ่มเติมก็มาครับแต่คราวนี้สิ่งที่มันไม่ดีนะครับสําหรับการปะทะคารมที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่มันไม่ดีเลยหลักๆเลยก็คือนี่สะท้อนเห็นถึงความขัดแยง้งนะฮะและอาจจะถึงขั้นแตกแยกในสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติ ด้วยซ้าไปนะครับนะฮะมันเกิดขึ้นจากกรณีของทางตํารวจครับซึ่งเป็นต้นน้ําสําหรับกระบวนการยุติธรรมครับต้องพิทักษ์ความยุติธรรมนะครับแล้วก็สร้างในสิ่งที่ทําให้ประชาชนโดยทั่วไปเกิดความมั่นใจนะครับว่าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วมีความเท่าเทียมแน่นะครับโอกาสที่จะได้รับนะครับสิ่งที่เป็นความยุติธรรมนั้นมันมีความชัดเจนนะครับไม่ใช่เป็นการตัดตอนหรือไม่ใช่ออกโรงมากล่าวหาออกมาตอบโต้กันนะครับ เมื่อวานนี้บางคนใช้คําว่านี่เป็นการแสดงแบบโชว์เด็กด้วยซ้ําไปนะครับซึ่งมันไม่ใช่นะฮะแน่นอนที่สุดผลที่มันตามมาอย่างหนึ่งก็คือความกังขาต่อองค์กรก็คือสํานังกงานตารวจแห่งชาติครับอย่างที่บอกครับมันมีคําถามนี้ตามมาก็แน่นอนที่สุดมันทําให้ภาพลักษณ์หรือความน่าเชื่อถือนะครับในการเป็นองค์กรต้นน้ํานั้นมันมีปัญหาเกิดขึ้นอยากลิ้กเรียบไปพลนครเพราะกลายเป็นว่ามีการจับคู่ฟัดกันเองครับ ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีประเด็นคําถามที่น่าสนใจตามมาเช่นเดียวกันครับอย่างหนึ่งฮะก็คือทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเป็นเรื่องเกิดจากผลประโยชน์เกิดจากอํานาจหรือเป็นเรื่องของการแข่งแย่งหรือพยายามที่จะสกัดฝ่ายตรงข้ามนะครับที่ไม่ไม่ใช่พรรคพวกของตัวเองนะครับไม่ให้ก้าวไปถึงฝั่งฝันที่คาดคิดเอาไว้หรือเปล่ากรณีนี้บิ๊กโจก็มีสิทธิ์ในการแยกคิดได้เช่นเดียวกันครับว่านี่เป็น แนวทางนี่เป็นวิธีการที่จะพยายามเตะสกัดไม่ให้ไปถึงตำแหน่งพบตรอของตัวเขาหรือไม่ครับเพราะว่าเจ้าตัวก็บอกว่าคือถ้าดูจากความอาผู้โสก็ได้ครับและก็เรื่องสิทธิ์นะครับก็ก็มีเช่นเดียวกันนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยพอมันเกิดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นครับมันกลายเป็นสิ่งที่สะท้อนออกมานะครับและยังมีการขยายผลเพิ่มเติมอีกด้วยครับมันไม่จบเพียงแค่คดีมันแค่มีแค่คดีเรื่องข้อกล่าวหาหรือตอบโต้กันไปมาครับ มันมีคดีงอกตาม,มาด้วยนะครับ <S <S 2> <S 2> อย่างที่ฟังจากพลตำรวจตรจีจรุนเกียรติเมื่อวานนี้ท่านบอกว่าพนักง,งานสอบสวน200กว่าคนถูกพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยฟ้อง,ร,องร้องดำเนินคดีครนี่ยังไม่นับรวมคดีล่าสุดที่เข้ามานะครับมีการเปิดเผยโด,ดยสื่อนะครับบอกว่ามีการฟ้องร้องจากตำรวจในทีมของพิจ๊กที่ถูกกล่าวหาด้วยนะครับก็คือพลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนนพงศ์ครับหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาเนี่ย เป็นโจทยื่นฟ้องผลตบโดเอกต่อสักสุขวิมนครับก็าหาหนึ่งห้าเจ็ดครับนะฮะซึ่งแน่นอนที่สุดเนี่ยฟ้องต่อสารอาญาทุจริตและประพฤติผิดช,ชอบกลางหรือว่าศารปราบโกงนะเนี่ยฮะอันนี้เห็นบอกว่าทางศารเนี่ยนัดฟังคําสั่งชั้นตรวจฟ้องในวันที่สิบสองมีนาคมที่ถึงนี้ครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเราไม่รู้ว่าที่เหลือมันจะมีอีกเท่าไหร่ครับแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับสําคัญที่สุดก็คือว่า ผลจากการออกโรงมาแถลงตอบโต้อย่างรุนแรงสวมบทหมูไม่กลัวน้ำร้อนของบิ๊กโจ๊กเมื่อวานนี้ครับมันจะมีผลต่ออนาคตบนเส้นทางการเป็นตำรวจด้วยนะฮะบิ๊กโจ๊กเดี๋ยเคยต้องเละเหตุออกจากวงแวดวงสิกากีมากรอบหนึ่งแล้วนี่กลับเข้ามารับราชการใหม่ครับก็ไม่รู้ว่าการออกโรงมาอย่างนี้เนี่ยจะนําไปสู่การขยายผลอย่างใดอย่างหนึ่งจากในส่วนของตำรวจหรือเปล่าาะฟังจากนายกบุรีเมื่อวานคุณเศรษฐาทวีสินก็บอกว่าด้านหนึ่งจะให้โอกาสบิ๊กโจ๊ก ได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงนะฮะได้พิสูจน์ตัวเองแต่ว่าอีกด้านหนึ่งถ้ามันมีข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนก็เป็นเรื่องอำนาจและการตัดสินใจของพบตอรอครับ<ช>ก็คือพลตํารวจตอ่อสักสุขวิมลน,นะฮะอ,อย่างที่บอกครับทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพอมันเกิดเรื่องอย่างนี้เข้าผู้คนโดยทั่วไปไม่สบายใจแน่นอนครับแล้วก็มันเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าที่นายกบุรีในฐนานะประธานกทร์โดยตาแหน่งนะครับจะปล่อยปลาหรือว่า มีเพียงแค่การให้ในโยบายครับมันจะต้องมีอะไรที่มากไปกว่านั้นถ้ายังหวังว่าสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติยัยงเป็นที่พึ่งและทุกคนเนี่ยเชื่อมั่นนะครับว่ามีเรื่องมีราวเกิดขึ้นแล้วได้รับความยุติธรรมแน่นอนครับนี่ระจักษ์สมมุติว่าปลายทางของคดีนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กพ้นข้อกล่าวหามไม่ผิดแต่มันจะมีผลอะไรต่อ ความใฝ่ฝันของเจ้าตัวที่วันหนึ่งอาจจะได้เป็นพบตํารวจแม้ว่าไม่ผิดแต่คนจะมองไหมว่าเอ๊ะมีเหมือนมีมนทินนะเข้าไปมีชื่อเกี่ยวพันกับอะไรแบบนี้บ่อยๆเข้าเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาระยะเวลาในการที่จะต่อสู้คดีถ้าสมมุติว่าในท้ายที่สุดแล้วปปชมีความเห็นสอดคล้องหรือจะส่งกลับมาให้กับทางตํารวจเป็นคนดําเนินคดีนี้ต่อไปก็ตามทีแต่ว่าในชั้นของการต่อสู้คดีถ้ามีมูลถ้าเห็นสอดคล้องนะครับ มันจะใช้ระยะเวลาเนี่ยนานพอสมควรบางท่านบอกว่าใช้เวลา3าถึงสปีด้วยซ้าไปซึ่งนั่นมันจะมีผลกระทบต่อวิกโจกอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นครับหรือแม้แต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยพ้นบนถิ่นครับอย่างอย่างแย่ที่สุดเนี่ยก็คือการเป็นคดีเดตท,ที่จะถูกเสนอชื่อนะครับในการเสนอเคาะในการประชุมกตรอเอราพบวรอรคนใหม่ในปีนี้ก็อาจจะไม่ทันครับม,มันก็ต้องขยับออกไปอีกปีนึงครับ